สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนำเสนอประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงประเด็นที่คนกรุงเทพจะต้องรับรู้แบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้อยู่กับผมรภัสสิทธิ์นะครับและแน่นอนเรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยและตอบคำถามกับเราในทุกประเด็นเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับวันที่10กันยายนเขาบอกว่าได้มีการกำหนดให้เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะครับทั่วทั้งโลกออกมาพูดถึงในเรื่องนี้แล้วก็มีวิธีการต่างๆนานาที่จะป้องกันประเทศไทยเองก็ตื่นตัวในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ออกมาเพื่อที่จะหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการฆ่าตัวตายขึ้นสิ่งที่เขาน่าเป็นห่วงในประเทศไทยเขาบอกว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram สื่อเหล่านี้มีส่วนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งคิดฆ่าตัวตายจริงหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมานั่งพูดคุยกันในเรื่องนี้แล้วก็รวมไปถึงปัจจัยอะไรที่จะส่งผลให้คนคนหนึ่งตัดสินใจฆ่าชีวิตตัวเองลงนะครับวันนี้นั่งอยู่กับเรานะครับแพทย์หญิงจิตระวีเกลียวสัมพันธ์นะครับนายแพทย์ชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข46กันตารัตน์อุทิศสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นนี้สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการเจาะประเด็นในวันนี้ก่อนอื่นผมขออนุญาตไปเริ่มสถิติการฆ่าตัวตายของคนในประเทศไทยกันก่อนมันมีเยอะขนาดนั้นไหมครับทำไมถึงต้องออกมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากค่ะจากสถิติของเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายนะคะจะเป็นข้อมูลของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ได้ทำเอาไว้อ่ะค่ะเขาก็ทำการสำรวจจริงๆก็มีตั้งแต่ปี2524จนถึงปี2539เนี่ยแนวโน้มของการฆ่าตัวตายเนี่ยยังค่อนข้างคงที่อยู่อะค่ะขึ้นลงไม่มากระหว่าง 7.3 ถึง 7.7 รายต่อแสนประชากรนะคะพออีก4ปีต่อมาเนี่ยก็คือในปี40 41 42 43 44ประมาณเนี้ยค่ะการเก็บข้อมูลเนี่ยเริ่มมีความแม่นยำแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นก็เลยทำให้ตัวเลขจำนวนตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนิดเล็กน้อยก็คือประมาณสัก8นิดๆครับแต่ในปีล่าสุดคือปี2557ที่เพิ่งผ่านมาเนี้ยนะคะสถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยเนี่ยจะอยู่ที่ 6.08 รายต่อประชากรแสนรายหมายความว่าใน1ปีเนี่ยเราก็จะสูญเสียบุคคลจากการฆ่าตัวตายประมาณ 3,900 รายต่อปีนะคะถ้าจะให้เฉลี่ยก็ตกวันละ12คนถ้าจะให้เป็นชั่วโมงก็2ชั่วโมงก็เราก็จะสูญเสียไป1คนครับค่ะนี่เป็นตัวเลขภาพรวมทั้งประเทศดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่มากยังถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่เขาพัฒนาแล้วที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเราเนี่ยอาจจะยังน้อยกว่ามากครับในประชากรที่ฆ่าตัวตายผู้หญิงหรือผู้ชายมีแนวโน้มที่จะปิดชีวิตตัวเองมากที่สุดครับอันนี้อาจจะต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะถ้าเกิดสมมติว่าดูในกลุ่มของผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จนะคะผู้ชายจะมีสถิติการฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงถึงประมาณ 3-4 เท่าเลยนะคะแต่ถ้าไปดูในกลุ่มที่เหมือนกับมีความคิดแล้วลงมือทำแต่อาจจะไม่สำเร็จเนี่ยก็จะพบว่าเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะปัจจัยอะไรที่ทำให้ผู้ชายคิดฆ่าตัวตายได้เร็วกว่าผู้หญิงครับอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ชายเนี่ยเหมือนกับว่าการคิดการตัดสินใจอะไรเขาอาจจะเป็นเหมือนกับมีการคิดที่อาจจะใช้อารมณ์มากกว่าน้อยกว่าหน่อยคือเป็นคิดที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านอารมณ์มากเท่าไหร่อย่างในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจเสียใจหรือหุนหันพลันแล่นอะไรที่มากกว่านะคะแล้วก็พอส่งผลอย่างนั้นเนี่ยเหมือนว่าพอผู้ชายเนี่ยมีความคิดแบบนี้แล้วก็การวางแผนการอะไรก็จะดูรัดกุมกว่าถ้าในผู้หญิงเนี่ยสมมติว่า เกิดน้อยใจหุนหันพลันแล่นทะเลาะตรงนั้นเนี่ยการลงมือทำหรือการเลือกวิธีทำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้การเตรียมการเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือมันก็จะเร็วกว่าเหมือนกับเข้าถึงการช่วยเหลืออะไรได้เร็วกว่าแต่ผู้ชายเนี่ยเวลาเขาจะลงมือทำก็จะมีการคิดการวางแผนอะไรมามาระยะหนึ่งเขาอาจจะเลือกช่วงเวลาในการที่เข้าถึงได้ยากด้วยอะไรเงี้ยค่ะทำให้การช่วยเหลือยากกว่าก็เลยอาจจะเป็นด้วยสาเหตุนี้ปัจจัยของการทำให้เกิดการคิดฆ่าตัวตายสาเหตุมาจากอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่จะทำให้คนเราคนนึงเนี่ยนะคะเกิดการอยากจะจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็มีเขาบอกว่ามันมีอยู่ร่วมๆกันประมาณ3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องเอามารวมกันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันจนทำให้เกิดความคิดนี้ขึ้นมาได้นะคะปัจจัยแรกเลยก็คือเขาบอกเป็นปัจจัยทางด้านสังคมคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะมีสภาพจิตใจหรือว่าจะเป็นยังไงมาเนี่ยแต่ว่าพอเรามาอยู่ในสังคมเนี่ยมันจะเหมือนกับมาอยู่ในที่เดียวกันมาอยู่ในสังคมที่คล้ายๆกันซึ่งสังคมในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่ออกแนวเหมือนกับค่อนข้างจะวัตถุนิยมหน่อยนะคะแข่งแย่งกันหน่อยเหมือนกับต้องเร่งรีบชิงดีชิงเด่นกันทำให้บางกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ในสังคมนี้ลำบากเขาไม่รู้จะอยู่ในสังคมนี้ทำไมไม่มีจุดหมายในการที่จะอยู่ในสังคมนี้ก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเขารู้สึกแปลกแยกจากสังคมซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญทางด้านปัจจัยทางด้านสังคมนะคะก็คือเรื่องความรู้สึกโดดเดี่ยวและรู้สึกแปลกแยกทำให้คนเราเนี่ยอาจจะมีความคิดของการไม่อยากมีชีวิตอยู่ได้นะคะปัจจัยด้านที่สองก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจนะคะปัจจัยทางด้านจิตใจเนี่ยเขามองว่าคนที่มีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองเนี่ยมักจะมีเหมือนกับว่าความรู้สึกที่ไม่พอใจในตัวเองอยู่อะค่ะมีความรู้สึกว่าเราทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่เก่งหรือว่าทำอะไรผิดพลาดไปหน่อยเนี่ยก็เหมือนกับว่าความผิดพลาดนั้นมันดูใหญ่โตมากไม่สามารถที่จะให้อภัยตัวเองได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยทักษะการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับไม่ค่อยมีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่แล้วแล้วก็เขายังพูดอีกว่าเขายังมีการศึกษานะคะพบว่าในคนที่ใช้ทักษะการแก้ปัญหาเชิงรุกหมายความว่าอย่างเช่นพอเกิดปัญหาขึ้นปัญหาอยู่ตรงไหนเข้าไปแก้เลยเข้าไปจัดการเลยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเครียดน้อยกว่าคนที่แก้ปัญหาแบบออกแนวเชิงรับเชิงรับนี่ก็หมายความว่าอ๋อพอมันปัญหามันเกิดขึ้นเราก็หลบออกมาก่อนมาทำใจมาอะไรของเราก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือเขาบอกว่าคนที่แก้ปัญหาเชิงรุกเนี่ยจะเครียดน้อยกว่าครับซึ่งคนที่มีลักษณะทางด้านบุคลิกหรือว่าจิตใจแบบนี้เนี่ยเขาก็มีแนวโน้มว่าเขาจะมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในค่อนข้างง่ายกว่านะคะก็เป็นปัจจัยทางด้านจิตใจนะคะส่วนปัจจัยอันที่3เลยเนี่ยที่เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญก็คือปัจจัยทางด้านการแพทย์หรือว่าปัจจัยทางด้านชีวภาพหรือว่าปัจจัยทางด้านกายภาพของคนคนนั้นนะคะครับเพราะว่าจากการศึกษาเนี่ยเขาพบเลยว่าในคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จนะคะ10คนพบว่า9คนเนี่ยมีโรคทางจิตเวชไม่ว่าโรคใดโรคหนึ่งอยู่ขณะที่เขากำลังทำการฆ่าตัวตายนะคะหลายคนอาจจะกำลังสงสัยว่าแล้วโรคทางจิตเวชเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยทางด้านเหมือนกับจิตใจหรือสังคมหรอคือไม่ใช่เกี่ยวกับจิตใจของเขาเองหรอนะคะเพราะว่าอย่างโรคทางจิตเวชที่เราพบว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการฆ่าตัวตายเลยก็คือในเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วก็การติดสุราซึ่งจากการศึกษาในปัจจุบันนะคะเราพบว่าการที่คนเราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราพบแล้วว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวภาพในสมองจริงคือสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันทำงานผิดปกติไปทั้งในด้านของคุณภาพและปริมาณทำให้เกิดอารมณ์ที่ผิดปกติไปรวมถึงอาการต่างๆของโรคซึมเศร้าด้วยนะคะรวมถึงไอ้ความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาการของโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยก็คือมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายของเรานะคะซึ่งเป็นสาเหตุทางด้านของการแพทย์หรือกายภาพอีกด้านนึงครับค่ะจิตเวชมันลักษณะอาการของโรคเป็นยังไงบ้างครับถึงจะได้รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีอาการทางจิตเวชเกิดขึ้นคืออย่างนี้นะคะอาการหรือว่าโรคทางจิตเวชเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายโรคหลายกลุ่มนะคะแต่ว่าโรคที่เขาบอกเป็นสาเหตุประมาณ50%ที่ทำให้คนฆ่าตัวตายเนี่ยก็คือเรื่องโรคซึมเศร้านะคะซึ่งโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับอารมณ์ก็หมายถึงว่าชื่อมันก็บอกแล้วค่ะอารมณ์มันก็จะเหมือนกับไม่สดชื่นเหมือนเดิมอารมณ์ก็จะรู้สึกหดหู่สิ้นหวังท้อแท้มองอะไรก็ดูเหมือนกับมองแบบไปในแง่ลบแง่ที่ไม่ดีไปหมดไม่ว่าจะมองอย่างอื่นมองตัวเองก็มองในแง่ลบด้วยไม่ใช่ว่ามองคนอื่นลบมองตัวเองก็ดูลบไปหมดเหมือนเราไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาการเนี้ยมันอาจจะเกิดจากสาเหตุอาจจะมีสาเหตุได้หรือบางคนก็ไม่รู้สาเหตุก็มีได้เหมือนกันแต่อยู่ดีก็มีอาการขึ้นมานะคะแต่เราไม่รู้แหละว่าไม่ว่าจะสาเหตุเกิดจากอะไรเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความผิดปกติในสมองจริงและยาสามารถรักษาอาการให้ดีขึ้นได้นะคะแล้วถ้าเกิดเรารักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วความคิดฆ่าตัวตายซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคซึมเศร้าเนี่ยก็มักจะหายไปด้วยครับค่ะโรคซึมเศร้าจริงปัจจัยมันก็น่าจะย้อนกลับไปที่สังคมตอนที่เกิดด้วยการเลี้ยงดูตั้งแต่ต้น
จนถึงกระทั่งวัยทำงานที่จะมีความคิดต่างๆนานาได้มีส่วนไหมครับคุณหมอคืออย่างที่บอกอะค่ะโรคทางจิตเวชเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นสาเหตุหลักเพียงสาเหตุเดียวมันก็จะต่างจากเหมือนกับมันไม่เหมือนโรคหวัดที่เราพอรู้ว่าเชื้อไวรัสนะตัวนี้เป็นสาเหตุแต่โรคทางจิตเวชเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนคนนึงจะเป็นโรคนี้มันเกิดจากสาเหตุนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมันเหมือนกับว่ามันมีการผสมผสานของปัจจัยหลายๆอย่างค่ะจนมาถึงจุดนึงก็เริ่มมีอาการของโรคแล้วคนคนนึงที่สมมติว่าเป็นโรคซึมเศร้าเขาจะรู้ตัวเองไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะรู้ตัวเองนะคะแล้วคิดว่าคนใกล้ชิดก็น่าจะสังเกตได้ด้วยค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นอาการทางด้านอารมณ์อ่ะอย่างเรามีอารมณ์เศร้าเนี่ยเรายังรู้ตัวเองใช่ไหมคะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันเศร้ามันเหมือนกับมันไม่อยากทำอะไรถ้าเราเศร้าแบบปกตินิดเดียวนี่ก็คือปกติแต่ถ้าเกิดว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะเกิดอาการต่อเนื่องนานค่ะเพราะว่าอารมณ์เนี่ยอย่างที่บอกมันมีคู่กับมนุษย์ทุกคนอารมณ์เศร้าเนี่ยมันมาได้อยู่แล้วอย่างมาเจอเรื่องเสียใจเจอเรื่องกระทบกระเทือนใจอะไรเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์เศร้าได้แต่ว่าอารมณ์เศร้ามันก็จะเป็นอยู่ช่วงที่มีเรื่องมากระทบคือถ้าเป็นคนปกติถ้าเป็นคนปกติสมมติวันนี้เสียใจปุ๊บโดนอะไรก็แล้วแต่กระทบกระเทือนจิตใจเสียใจปั๊บเดียวก็หายใช่ค่ะแล้วก็อาจจะพอทีวีเรื่องที่ชอบดูมาอาจจะไปดูได้แป๊บนึงไปดูได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเหมือนกับอารมณ์เศร้าเขาจะเป็นอยู่นานเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเปลี่ยนกิจกรรมไปยังไงเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมค่ะแล้วมันก็จะมีอาการอย่างอื่นด้วยนะคะก็เป็นส่วนประกอบปัจจัยหนึ่งที่เขาพูดกันเขาบอกว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram เขามีการเป็นห่วงคุณหมอครับเขาบอกว่าเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทำร้ายตนเองแล้วก็เกิดการฆ่าตัวตายจริงเท็จประการใดครับค่ะคืออย่างนี้นะคะเรื่องสื่อต่างๆทั้งด้านทีวีหรือว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่มีผลในด้านของสังคมของเรามากขึ้นมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งทางด้านสังคมค่ะเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าหรอกค่ะเขาคือมีเหมือนกับมีการศึกษาเขาพบเลยว่าหลังจากที่มีการออกข่าวหมายว่าพอมีข่าวออกมามีสื่อพูดออกมาถึงวิธีการถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายจะเพิ่มขึ้นแล้วก็วิธีการก็จะคล้ายคลึงกับที่เสนอข่าวไปค่ะเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีผลค่ะเพียงแต่ว่าสื่อเนี่ยมันอย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักเพียงปัจจัยเดียวเพราะว่าไม่จำเป็นว่าคนทุกคนดูสื่อแล้วจะต้องมีความคิดหรือว่าถูกชี้นำได้โดยสื่อค่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างที่บอกปัจจัยทางด้านจิตใจหรือเปล่ามีปัจจัยทางด้านกายภาพของเขาร่วมด้วยหรือเปล่าเลยทำให้เขาสามารถที่จะถูกชักจูงหรือว่าคล้อยตามสื่อได้ง่ายนะคะสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นปัจจัยสมทบการฆ่าตัวตายนอกจากการเสพสื่อแล้วก็คือพวกโรคภัยไข้เจ็บใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นมีใช่ค่ะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราเขาให้เกิดการคิดสั้นได้ค่ะครับตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่คุณหมอบอกนะครับทางด้านสังคมจิตใจแล้วก็การแพทย์แล้วก็ชีวภาพซึ่งสิ่งต่างๆของเหล่านี้มันจะเป็นภาพรวมซึ่งทำให้เกิดการฆ่าตัวตายมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังคงพูดคุยกันต่อนะครับปัญหามีการเกิดขึ้นแล้วจะมีการแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไรช่วงหน้ามาพูดคุยพักสักครู่ครับ